สำหรับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอซ้อนวิดีโอกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกเรื่องนึงก็คือเราจะมีการทำการสร้างแอนิเมชันให้กับคลิปวิดีโอที่ซ้อนด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็สร้างนะครับซีเควนต์ก่อนเลยนะครับซีเควนที่เราใช้ นะครับก็เป็น hdv นะครับ72 0นคูณ30นะครับครับตอนนี้ก็ปรับมุมมองนะครับเป็นขนาดแบบนี้ต่อไปนะครับผมก็จะ import วิดีโอเข้ามานะครับผมก็เปิดไม c o คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับก็เลือกไปที่วิดีโอนะครับ ก็ Sample v วิดีโอนะครับเลือกวิดีโอไวไลฟ์นะครับผมก็ลากลงมาไว้ที่นะครับโปรเจกต์นะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับก็เริ่มนะครับสร้างวิดีโอตัวแรกนะครับผมก็จะนำวิดีโอนะครับตัวแรกไปไว้ที่ V1 นะครับนี่ครับแบบนี้ แล้วก็ผมปรับนะครับปรับมุมมองนิดนึงนะครับให้มองคลิปได้สะดวกขึ้นนะครับซูมเข้าไปนะครับแบบแรกนะครับนี้สมมติว่าฉากที่ผมเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกนะครับผมขยับเฟรมไปหนึ่งเฟรมนะครับนะครับขยับเฟรมไปหนึ่งสเต็ปนะครับแล้วผมก็ซูมเข้าไปเห็นไหมครับ ย่อตัดเข้ามาครับแบบนี้นะครับย่อตัดเข้ามาดึงเข้าไปชิดนะครับฉากแรกนะครับแบบนี้ก็ต้องการให้เริ่มต้นจากฉากมาวิ่งไปเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็ดึงวิดีโอเติรเดิมมานะครับมาไว้ที่ V2 สองนะครับนวิดีโอมาไว้ที่ V2 สอง นะตอนนี้วิดีโอจะซ้อนทับกันพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะว่ามันเต็มหน้าจออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทําการวางซ้อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ในส่วนของวิดีโอตัวที่2นี้นะครับผมจะให้มันเริ่มต้นนะครับแสดงที่ฉากนกบินนะครับฉากนกบินผมก็เลือกเลยนี่ครับตรงนี้นะครับปรับสเต็ปนิดหนึ่งนะครับอ่านะ พอได้เสร็จแล้วผมก็ตัดมันเข้ามาเลยครับย่อมันเข้ามานะครับตอนนี้เป็นฉากมา้าตรงนี้เป็นฉากนกผมก็ดึงมันเข้ามาครับนะครับดึงเข้ามาต่อไปนะครับผมก็ดึงคลิปวิดีโอตัวเดิมครับตัวที่3นี้เอามาไว้ที่ v 3นะครับอ่าแบบนะีน้ะครับ เหมือนเดิมคราวนี้ใน v3 นี้ผมต้องการให้มันเริ่มเล่นที่ฉากนี้ครับแมวน้ำานี่นะครับแล้วก็มาตัดฉากนะครับให้เป็นฉากแมวน้ำนะผมใช้เครื่องมือลัสโซทูลนะครับล so รัสโซทูลนะ so คลิกนะครับตัดคลิป กลับไปเป็น selection tool นะครับตัวหน้าผมลบออกครับก็คลิกเลือกคลิปนะครับแล้วกดปุ่ม delete นะครับแต่แล้วผมก็เอาคลิปมาวางให้ชิดไว้ด้านซ้ายคือเริ่มต้นจากวินาทีที่สูตอนนี้เราได้คลิปมา3ตัวแล้วนะครับเราก็จะซ้อนเพิ่มอีกครับเป็น4คลิปนะครับวิธีการเพิ่มตรงนี้นะครับก็เราก็ นะครับลากคลิปวิดีโอมาใส่ไปรื่อๆเลยครับใส่เข้าไปครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มแท็กให้เราอัตโนมัติเองนะครับเห็นไหมครับได้เพิ่มให้เราแล้วครับคันนี้ฉากนี้เราต้องการให้มันเริ่มเล่นวิดีโอที่ฉากไหนอ่าสมมติผมต้องการให้มันเริ่มเล่นที่ฉากตรงนี้นะครับฉากตรงนี้ผมก็มาตัดเห็นไหมครับนะี่ครับมาตัด สมมติผมไม่ใช้ลาดโซ่ทูลเหมือนเดิมแต่ว่าผมย่อเข้าไปนะครับใช้ได้2วิธีนะครับนี่นะครับแล้วผมก็ดึงขึ้นมาชิดทางด้าน,านซ้ายที่นาทีที่0ครับตอนนี้เราได้คลิปวิดีโอ4ตัวนะครับวางสอนกันนะครับคราวนี้เราก็มาดูครับว่าคลิปนี้เราต้องการใช้เวลาเท่าไหร่สมมุติว่า ผมต้องการใช้เวลา5วินาทีนะครับผมต้องการใช้เวลา5วินาทีผมก็นะครับลากวิดีโอมาตัวนะครับตัวเพจเฮดมานะครับตรงวินาทีที่5ครับเสร็จแล้วผมก็ย่อวิดีโอเข้ามาครับนะทุกตัวนะครับหรือเราจะใช้เครื่องมือรลสเซอร์ทูลตัดก็ได้นะครับ ตัดไปเลยครับตัวที่3าตัวที่สี่นะนี่ครับตัดผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ผมคลิกค้างไว้ลากนะครับครอบเลยแล้วก็กด delete เลยครับครับตอนนี้คลิปวิดีโอ5วินาทีของเรานะครับได้เรียบร้อยคราวนี้เมื่อเรากด play อย่างสักครู่เมื่อกี้นี้นะครับเราก็จะเห็นว่า มันมีเสียงมัวไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเสียงของทุกคลิปมันแสดงหมดนะครับครัวนนี้เราก็จะทําการลบเสียงนะครับเราจะไม่ใช้เสียงก็ผมก็คลิกค้างไว้ครับลากรอบนะครับคลิกขวาเลือกอันลิงก์นะครับทุกอันก็จะแยกเสียงเป็นอิสระผมก็คลิกค้างไว้ลากรอบเสียงนะครับแล้วก็กด delete ลบเลยครับเรียงงายแล้ว ตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีเสียงทั้ง4อันนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มทําการปรับขนาดวิดีโอนะครับเริ่มทาการปรับขนาดวิดีโอผมมุติผมปรับที่ตัวข้างบนก่อนเลยนะครับตัว V4 ผมก็คลิกเลือกคลิปนะครับคลิกเลือกคลิปแล้วก็ไปที่แท็บ effect control นะครับก็คลิกนะครับ เสร็จแล้วมาที่คำสั่งโมชันครับตรงนี้นะครับคลิกเปิดมันขึ้นมานะครับแล้วก็ดูค่าที่คำสั่งสเกลนะครับสมมติผมใส่ไปเป็น35%นะครับเห็นไหมครับคลิปวิดีโอของเราย่อลงไปแล้วซ้อนอยู่บนคลิปวิดีโออีกตัวหนึ่งอยู่นะครับแต่แล้วเราก็คลิกตรงตำแหน่งนี้ครับแล้วก็ลากคลิปวิดีโอไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการ นะครับสมมุติว่าในที่นี้ผมต้องการทำแอนิเมชันด้วยนะครับผมก็จะเริ่มกะขนาดไว้ก่อนนะครับแบบนี้ต่อไปครับเมื่อเราปรับแต่งตัวบนเสร็จแล้วต่อไปครับตัว v 3ครับก็คลิกเลือกคลิปนะครับแล้วก็ที่คำสั่งสเกลครับเหมือนเดิมกมใส่35เท่ากันเลยนะครับนหครับคลิปย่อแล้วคราวนี้ผมจะขยับคลิปครับผมก็คลิกที่คำสั่งโมชั่นนะครับ นี่ครับขยับคลิปไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปครับผมก็จะไปคลิกเลือกคลิปที่2ครับคลิกเลือกคลิปที่2แล้วผมก็ใส่ค่าสเกลครับ35มเหมือนกันนะครับเราคลิกที่คำสั่ง motion นะครับแล้วก็ขยับ ค่าๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็คลิป v 1ครับตัวสุดท้ายแล้วก็ใส่สเกลครับ35าแล้วก็คลิกมชั่นครับขยับเห็นไหมครับตอนนี้เราเรียงคลิปได้4คลิปนะครับนะครับลัขษณะแบบนี้เราก็จะเห็นว่าคลิปแต่ละคลิปนั้นก็นะครับทำงานไปพร้อมกันนะครับทำงานไปพร้อมกัน ครับคราวน,นี้สำหรับในส่วนของนะครับแทบ็บแท็กของออดิโอนะครับเราจะลบทิ้งก็ได้นะครับวิธีการกเ็เหมือนกันเพิ่มนั่นแหละครับก็คลิกขวานะครับที่แท็กที่เราต้องการลบแล้วก็เลือกคำว่า delete tag นะครับจะลบไปคลิกขวาเลือก delete tag นะครับจะลบไปอย่างนี้นะครับ สมมุติว่าผมต้องการทำแอนิเมชันให้กับวิดีโอที่ซ้อนนี้ด้วยนะครับผมจะทำแอนิเมชันให้มันเข้ามาจากมุมแล้วมาหยุดแสดงให้ผู้ชมดูแล้วก็กลับออกไปทางมุมเดิมที่มันเข้ามานะครับก็วิธีการครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมก็ปรับมุมมองก่อนเลยครับตรงนี้นะครับปรับมุมมองนะครับหรือเราจะย่อแท็บตรงนี้ เข้ามาก็ได้นะครับย่อเ,เข้ามาย่อมันลงมาแบบนี้นะครับให้ทํางานง่ายขึ้นมอ,มองกว้างขึ้นแล้วก็ตรงนี้ครับซูมเลเวลนะครับผมเลือกเป็น2 5หรือถ้าเกิดเครื่องของท่านจอภาพใหญ่อย่างผมนี่ก็เลือกเป็น50%ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเริ่มทำแอนิเมชันครับก็คลิกเลือกคลิปที่1นนะครับคลิกโมชั่นนะครับ ผมก็กะตำแหน่งก่อนว่าตอนที่มันมาแสดงเดี๋ยจะให้มันอยู่บริเวณไหนอย่างไรนะครับสมมุติว่าตำแหน่งที่แน่นอนของผมคือประมาณตรงนี้นะครับเราก็กะไว้นะครับสําหรับตัวอื่นนะครับเราก็ขยับให้เข้าที่เข้าทางก่อนครับก่อนทําแอนิเมชันนะครับเรากะระยะของเราไว้ก่อนเลยนะครับ ว่าจะจัดเบียงรูปแบบผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยให้เป็นยังไงสมมุติเป็นแบบนี้เรา,าการระยะได้แล้วนะครับเราก็จําค่าตัวเลข Position ไว้นะครับว่าอย่างไรนะครับเ,เริ่มต้นนะครับผมทําที่คลิปที่1ก่อนเลยนะครับก็เลือกคลิปที่1ครับ V 1นะครับแล้วผมไปคลิกคําสั่ง Motion น,นะครับตรง Effect Control ผมก็ลากวิดีโอตัว V 1เนี่ยไปไว้ข้างนอกก่อนครับ ไปตรงมุมเนี่ยนะครับแบบนี้แล้วผมก็เริ่มทำแอนิเมชันนะครับโดยการกำหนดตัวเลขตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บผมก็คลิกนะครับนี่ครับโพซิชันให้มันเป็นแอนิเมชันซะนะครับแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะกำหนดเป็นเลขที่ชัดเจนตายตัวก็ได้ครับนะครับอย่างสมมติตอนนี้ผมอาจจะสั่งเป็นลบ230สมมตินะครับลบ230แบบนี้ เป็นตัวเลขกลมๆไปเลยอันนี้ก็เป็นลบร้อยสสิบไปเลยนะครับร้ 130. อสสิน,นี้ตอนนี้ครับคลิกดูเพิบอ๋อจุดตรงนี้นี่เองนะครับต่อไปผมต้องการให้แอนิเมชันเนี้ยก็คือมันเลื่อนรูปภาพเข้ามาแสดงตรงเนี้ยใช้เวลา1วินาทีครับผมก็เลื่อนนะครับตรงนี้มาเราก็ดูเวลาไปด้วยครับตรงช่องนี้ว่ามันเป็นเลข1นึ่หรือยังครับ หนึ่วินาทีครับนะครับแอนิเมชันปุ่มที่2ก็จะเกิดตรง1วินาทีตรงนี้นะครับผมก็เลื่อนเข้ามาเห็นไหมครับเส้นสีฟ้ามาแล้วนะครับผมก็กะเลยนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับเราตำแหน่งตรงนี้คราวนี้เราก็มาใส่ตัวเลขกลมๆตรงนี้ได้เลยครับอ,อย่างเช่นอันนี้ผมใส่เป็น 330ครับแล้วก็อันนี้เป็น200 200คือค่า3 3 0ากับ200คือค่าแกน x และแกน y ใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมคราวนี้เราก็ต้องทําให้สัมพันธ์กันทุกรูปนะครับสแสดงว่าในแนวแกน x นะครับรูปนี้กับรูปนี้ต้องเท่ากันในแนวแกน y รูปนี้กับรูปนี้ต้องเท่ากันระดับความสูงใช่ไหมครับตอนนี้แอนิเมชันตัวแรกเสร็จแล้วนะครับเคลื่อนที่เข้ามา หยุดและ้นะครับครัวนี้เราก็ต้องหยุดให้ผู้ชมดูซึ่งผมให้ใช้เวลา3วินาทีในการชมวินาทีที่1นึ่งแอนิเมชันเสร็จวินาทีที่2วินาทีที่3และวินาทีที่4นะครับก็จะต้องเริ่มเคลื่อนออกนะครับซึ่งตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ KeyFrame ตัวที่2นะครับฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรเลยครับก็คลิกเพิ่ม KeyFrame แอดเข้าไปเฉยๆเลยครับพอค่ามันไม่ได้ขยับตรงนี้ มันอยู่ปกตินะครับแล้วก็สุดท้ายมาถึงวินาทีที่4มันจะต้องเริ่มเคลื่อนที่ออกซึ่งตอนที่มันเริ่มต้นไปอยู่ของมันตอนแรกนั้นตรงวินาทีที่0ูนย์นั้นค่าตำแหน่งมันคือตรงนี้ครับลบ330แล้วก็ลบ130ใช่ไหมครับผมก็ใส่ค่าเข้าไปลบ230กับลบ130 นะครับมันก็จะกลับไปอยู่มุมเดิมของมันที่มันออกมาตอนแรกนะครับฉะนั้นแอนิเมชันตัวที่1ก็เรียบร้อยครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็แสดงให้ผู้ชมดูนะครับแล้วก็เริ่มออกไปซึ่งก็ออกไปมุมเดิมที่เข้ามานะครับแบบนี้ครับคราวนี้เราก็ได้ต้นแบบของแอนิเมชันไปแล้วเราก็มาทําตัวที่2ครับก็เหมือนเดิมครับลากเพลย์เฮดไปไว้ที่วินาทีที่0ูนย คลิกเลือกนะครับคลิปตัวที่2นะครับคลิกเลือกคลิปตัวที่2 v 2เสร็จแล้วก็มาปรับค่าครับก็คลิกที่ motion นะครับแล้วก็มาลากคลิปออกไปตรงมุมนี่ลากคลิปไปตรงมุมตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ดูตัวเลขกลกมๆครับจะให้มันอยู่อย่างไรสมมติในที่นี้ผมใส่เป็น1,500าครับสำหรับแกน x แกน y ผมใส่เป็นลบ 135หรือเราจะให้เท่ากับคลิปตัวแรกก็ได้ครับที่เป็นลบหนึก็ได้ครับแบบนี้นะครับสำหรับคลิปที่นึง่งเราเคลื่อนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าค่าแกน y มันจะต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นในส่วนของคลิปที่หนึงเนี่ย กับคลิปที่2ในี่ยค่าแกน y มันต้องเท่ากันเสมอเพื่อที่จะตำแหน่งจะได้เท่ากันครับคราวนี้เราก็มากำหนดการทำแอนิเมชันครับก็คลิกนะครับ t ็อ k e r ที่วินาทีที่0นะครับรูปที่2ของเราอยู่ตรงนี้ครับคลิปที่2เสร็จแล้วครับเราใช้เวลาในการแสดงผลหนะึาทีเหมือนเดิมเหมือนกับคลิปที่1ครับลากไป ครับแล้วคราวนี้เราก็มากําหนดครับทำแอนิเมชันต่อครับก็ลากนะครับเข้ามาในส่วนของแกน Y นะครับมันก็จะต้องเท่ากับคลิปตัวที่1ใช่ไหมครับก็คือ200เอยเหมครับผมก็ใส่200นะครับส่วนในส่วนของแกน X นะครับตรงฝั่งนี้ยังไม่มีเริ่มต้นกําหนดตัวคลิปที่2ก็จะเป็นตัวกําหนดในส่วนของแกน X นะครับ ก็สมมุติผมใส่ค่าที่แน่นอนเข้าไปเลยเป็น950สมมุตินะครับแกน y 200นะครับก็ได้คลิปตัวที่2เรียบร้อยครับในส่วนของแอนิเมชันส่วนแรกครับก็จะเข้ามาแบบนี้ต่อไปเราก็ต้องแสดงผลให้เขาดูนะครับใช้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมก็จะไปเริ่มตรงจุดที่วินาทีที่4นะครับ ตรงนี้เราก็แ d ดคีย์เฟรมเข้าไปเฉยๆครับแล้วก็เคลื่อนที่ออกตั้งแต่วินาทีวินาทีที่4ออกไปนะครับแบบนี้ก็ออกไปอยูท่ที่จุดเดิมซึ่งค่าของมันตัวแรกคือนี่ครับ1,500กับลบ30ฉะนั้นนะครับตัวที่4ตัวสุดท้ายก็ไปอยู่ในตำแหน่ง1,500และลบ130 แล้วก็ลบ130ครับครับกลับไปอยู่ที่มุมเดิมครับ a n i m เมชั 100, น2ตัวบนได้เรียบร้อยนะครับ2ตัวบนได้เรียบร้อยต่อไปเราก็จะทำ a n i m เมชันให้กับ v3 ครับคราวนี้เราเข้าใจหลักการแล้วนะครับผมก็จะไปด้วยความรวดเร็วคลิกที่ v3 นะครับคลิกที่ motion นะครับ เอาคลิปออกไปไว้ข้างนอกไว้ตรงมุมนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขที่กลมๆไปเลยครับอันนี้ลบ2อ0อันนี้ผมใส่เป็น850เลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับตัวแรกนะครับได้วินาทีที่ศูนย์ได้แล้วตำแหน่งตรงนี้ผมก็คลิกแอนิเมชันครับท็อกเกิแล้วก็ได้คีเฟรมมา1วินาทีนะครับแบบ1วินาทีตรงนี้นะครับ ดวครับแล้วผมก็เคลื่อนที่มันเข้ามาข้างในครับคลิกโมชันเคลื่อนที่มันเข้ามาครับตำแหน่งแกน x ของอรูปภาพที่1นนะครับก็จะมีผลกับตัวนี้ครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยกำหนดค่าแกน x ซึ่งจะได้ฝั่งซ้ายมือจะได้ตรงกันซึ่งผมนี่ครับ330นะครับแกน x ของ v 3กับ v 1จะตรงกันเห็นไหมครับ330นะผมกลับมาที่ v 3นะครับแล้วก็แกน y นะครับเราก็ใส่ตัวเลขกลมๆไปเลยครับสมมุติผมใส่เป็น550อ,อ๋อมากไปครับก็ทดไปครับเป็น520ครับจะได้สูงขึ้นหน่อยนะครับแบบนี้ต่อไปก็ให้แสดงผลไป3วินาที ก็จะไปที่วินาทีที่4เหมือนเดิมนะครับวินาทีที่4เราก็ Add key frame เหมือนเดิมครับแล้วก็วินาทีที่5ก็ต้องมีค่าเท่ากับมุมเดิมที่มันอยู่ตอนแรกใช่ไหมครับลบ230กับ850ผมก็ลากมาที่นะครับวินาทีที่5ลบ230นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับมาแล้วตำแหน่งคณนที่มันต้องมาอยู่มุมก็เท่ากับอันแรกที่นะครับที่มันอยู่ตัวแรกคือแกน y 850นะครับแปดยห้าสิบเห็นไหมครับมาอยู่ตรงมุมเดิมแล้วนะครับแอนิเมชันได้3ตัวครับตัวที่4อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าเราทำกันมาสามคลิปแล้วนะครับตัวที่4คลิกนะครับเอาไปไว้ตรงมุม แล้วก็กำหนดค่าตัวเลขกลมครับนี่ครับมันก็จะเท่ากับคลิปที่2นะครับไอตัวแกน X นะครับแล้วก็แกน Y ก็จะเท่ากับตัวคลิปวิดีโอตัวที่3นะครับนี่ครับพันหกับแปดนะครับก็เริ่มต้นแอนิเมชันนะครับเพลย์เฮดอยู่ที่วินาทีที่0คลิก t ับเก e a แอนิเมชันได้คีเฟรมหนึ่งตัว ต่อไปก็1วินาทีครับลากมาครับก็เคลื่อนที่วิดีโอเข้ามาครับคลิกที่ Motion ครับเข้าไปมันก็ในส่วนของแกน x นะครับแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับ v 2นะครับแล้วก็ส่วนของแกน y ก็จะมีค่าเท่ากับ v 3นะครับนี่ครับแล้วก็ดูครับว่าแกน y v 3มีค่าเท่าไหร่520 ช่ไหมครับคลิกไปที่คลิป v4 ก็520ใส่เข้าไปนะครับส่วนแกน y ก็จะมีไอคส่วนแกน x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ v2 เราก็ดูครับ950นะครับเราก็มาคลิก v4 950ครับจะมีค่าเท่ากันตอนนี้แอนิเมชันขาเข้าครบทั้ง4รูปครับต่อไปก็จะทำขาออกครับเราก็ แสดงผลให้ผู้ชมชมไป3วินาทีก็จะไปอยู่ที่วินาทีที่4ใช่ไหมครับคลิกเลยครับแอดคีย์เฟรมเสร็จแล้วครับลากไปวินาทีที่5ซึ่งก็ต้องเป็นค่าเดียวกับตอนที่ไปแอบอยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมครับนะครับตัวนี้ซึ่งก็คือ1500กับ850นะครับเราก็ลากเพจหไป เมื่อลากเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ค่าตัวเลขเลยครับแกน x 105นะครับแกน y นะครับก็850นะครับก็จะไปอยู่มุมเดิมอันนี้ a n i m เมชันของเราก็สมบูรณ์ครับเข้ามาจุดให้ผู้ชมดูแล้วก็ออกไปนะครับแบบนี้อันนี้ตอนนี้มันแสดงผลจะเริ่มสะดุดใช่ไหมครับจะเริ่มสะดุด แสดงผลจะเริ่มสะดุดเพราะว่ามันใส่เอฟเฟกไปหลายอย่างนะครับทำงานหลายอย่างก็ให้เรานะครับคลิกที่ Sequence แล้วก็ render มันสักครั้งหนึ่งครับกด Enter นะครับมันก็จะ render งานนี่เรานะครับคานนี้ Animation เราก็จะเล่นแบบไม่กระตุกแหละนะครับแบบนี้ครับนี่คือการทำวิดีโอซ้อนวิดีโอนะครับแอนิเมชันวิดีโอซ้อนวิดีโอ นะครับ